สี่ตะกร้อพระต้องการความสูงนะครับทั้งสองเราจับเชลขึ้นมาท่านะครับอันนี้แล้วก็คิดแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาร์กระยะนะครับระยะตัวที่มีรูตรงนี้ให้เป็นเซ็นเตอร์กลางนะครับเราก็จะมาร์กไว้นะครับเราจะวัดเซ็นเตอร์ตัวนี้ลงมาจากเพื่อจะวางเพจที่3เซนนะครับที่3เซนนะครับ2ด้านเท่ากันนะครับครับแล้วเฉลี่ยเพจนะครับเพจตัวนี้มี2รูนะครับเราจะวางตัวนี้เป็นเซ็นเตอร์กลางคือจะมีรูตัวนี้นะครับเราจะวางเป็นเซ็นเตอร์กลางแล้วเราทาบตัวนี้ให้ได้ให้รูเท่ากันนะครับเพื่อเราจะยึดน็อต2ตัวนะครับอันนี้เหมือนกันครับคือตอนนี้ตั้งให้ได้กลางระยะกลางแล้วเราก็เอารูตัวนี้มาทาบครับแล้วเราก็มาร์กไว้นะครับมาร์กถ้าเราวัดตัวนี้ให้ได้3เซนนะครับลงจากที่เรามาร์กความสูงไว้ลงมาที่3เซนนะครับแล้วก็มามาร์กตัวนี้นะครับให้ได้3เซนครับจะมีคุก4ตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็สอบคุกเข้าไปแล้วเราก็ยิงนะครับมันจะมี2รูเสร็จแล้วครับอันนี้ต้องขันตัวล็อกใส่กับตัวฟิตติ้งไว้นะครับแล้วก็เอาเชลมาสวมนะครับเทคนิคการสวมนะครับเขาจะสวมตัวข้างบนใส่ก่อนนะครับแล้วค่อยกดลงนะครับขันตัวหัวน็อตเมื่อกี้นะครับคลายหมุนตามมาตัวเข็มนาฬิกาลงมานะครับเพื่อให้หัวน็อตมายันกับตัวเชลล์